iMac เนี่ยไม่สามารถเล่นเกมอะไรได้เลยเปิดสุดทุกอันบอกงี้เลยดีกว่า60เฟรมที่ลื่นๆไหลๆไม่มีกระตุกเลยจอภาพสวยสีสวยสีตรงนะคะฟังเพลงดูหนังเลิศค่ะกล้องเขาสวยมากเลยคือเขาให้ผิวที่แบบนวลเนียนนะคะสวัสดีค่ะนี่คือ iMac Chip M3 นะคะซึ่งอันนี้เป็นรุ่นอัปเกรดในรอบ2ปีคลิปนี้แน่นอนว่านุ๊กนิกจะมารีวิว iMac Chip M3 ตัวนี้ในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะทีแรกนุ๊กนิกก็แอบหนักใจเหมือนกันว่าจะรีวิว iMac ตัวนี้ออกมายังไงให้ทุกคนได้เห็นประสิทธิภาพของเขานะคะแล้วนุ๊กนิกก็คิดออกมาได้3หัวข้อนะคะก็คือเรื่องของการเล่นเกมเพราะว่าในปีนี้เนี่ยชิป M3 เขาเน้นไปที่เรื่องของการเล่นเกมกราฟิกโหดๆนะคะอย่างที่2นะคะเป็นเรื่องของการทำกราฟิกเรนเดอร์กราฟิกซึ่งก็อยู่ในเนื้องานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของนุ๊กนิกเช่นกันนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือการเรนเดอร์วิดีโอก็จะมาเรนเดอร์วิดีโอให้ดูนิดหน่อยนะคะเปรียบเทียบกับตัว M1 ให้ดูด้วยใครที่อยากรู้ว่าเนื้อหาคลิปนี้จะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ไว้ก่อนนะท้าความก่อนนะคะว่า iMac เครื่องนี้ไม่ใช่ iMac ที่มีดีไซน์ใหม่นะยังคงเป็นดีไซน์เดิมเลยนะคะซึ่ง iMod เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็น iMac Chip M1 ตัวสีเขียวนะคะซึ่งราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 42,900 ซึ่งจะเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังนุ๊กนิกตรงนี้นะคะใครที่อยากดูคลิปสามารถตามไปดูได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องดีไซน์ก่อนไหมดีไซน์ของเขายังเหมือนเดิมเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆที่อาจทำให้เราลังเลอยู่นะคะว่าจะซื้อดีหรือเปล่าก็คือชิป M3 นะคะที่เน้นเรื่องของกราฟิกเป็นหลักมาที่ iMac M3 ตัวนี้นะคะแน่นอนว่าตัวนี้ไม่ใช่สเปคเริ่มต้นนะเพราะว่าเราอัดสเปคมาแบบเต็มที่เลยนะคะตัวนี้นะคะสเปคของเขาจะเป็น iMac Chip M3 RAM 24GB SSD 2TB นะคะอันนี้เป็นรุ่น CPU แบบ8 Core GPU 10 Core ซึ่งราคาโดยรวมนะคะกดออปชันเต็มทุกอย่างค่าตัวของน้องตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 104,090 บาทค่ะทีนี้นะคะสิ่งที่ได้มากับเครื่องนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมด้วยความที่นุ๊กนิกกดเป็นสีชมพูมานะคะบอกข้อดีอย่างนึงของสีชมพูก็คือเหมือนเราได้ซื้อ iMac มา2สีเพราะว่าด้านหน้ามันจะเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ว่าด้านหลังเป็นสีแดงซึ่งบางครั้งก็แอบเรียกชื่อน้องผิดเหมือนกันบางทีก็เรียกว่าสีแดงเนาะซึ่งสิ่งที่เราได้มานะคะก็ยังเหมือนเดิมเลยได้เป็น Magic Mouse นะคะส่วน Magic Trackpad นะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเนี่ยอันนี้คือต้องเสียเงินเพิ่มนะนุ๊กนิกอยากมีไว้ก็เลยกดมาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะ Magic Keyboard แบบสเกลแบบเต็มเพราะว่ากดแบบแป้นตัวเลขมาด้วยแล้วก็อันนี้เป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยนะคะมีปุ่มสแกน Touch ID อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เขาแถมมาให้นะคะเวลาที่เราซื้อ iMac ก็คือสายชาร์จค่ะอันนี้เป็นสายถักแบบ USB-C to Lightning นะเห็นผลที่ยังเป็น Lightning อยู่นะคะทางที่เอ้ยบางคนอยากได้แบบ C2C ทำไมไม่แถบมาก็คืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดของเขาอะยังเป็นพอร์ต Lightning อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จำเป็นสำหรับการชาร์จค่ะนอกจากสายชาร์จอันนี้นะคะเขาก็ยังมีการแถมสายไฟ AC เพื่อจ่ายไฟให้กับ Mac ตัวนี้แล้วก็มีอะแดปเตอร์มาด้วยซึ่งตัวอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยค่ะจะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet ความเร็ว10 Gigabit ให้ค่ะอีกอย่างนึงค่ะพอร์ตที่มากับตัวเครื่องนะคะตัวนี้เป็นรุ่น4พอร์ตนะคะก็จะมีพอร์ต Thunderbolt มาให้2พอร์ตที่ด้านหลังตรงนี้แล้วอีก2พอร์ตนะคะเป็น USB 3ค่ะแล้วก็ที่ด้านซ้ายตรงนี้นะคะหรือว่าด้านขวาของทุกคนเนี่ยจะเป็นตัวเปิดเครื่องนะคะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องซึ่งดีไซน์ทั้งหมดที่ว่าไปนะคะรวมอยู่ใน iMac เครื่องเดียวนะคะอยู่ใน iMac Chip M3 เครื่องนี้ค่ะก่อนจะไปดูประสิทธิภาพการใช้งานจริงของ iMac M3 เครื่องนี้นะคะนุ๊กนิกขอเปรียบเทียบสเปคกับรุ่น M1 ให้ดูนิดนึงเผื่อมีคนอยากรู้ข้อมูลต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2รุ่นนี้มีอะไรที่อยู่ภายในต่างกันบ้างค่ะสำหรับ iMac Chip M1 ค่ะชิป M1 เนี่ยผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบ5นาโนเมตรนะคะแต่พออัปเกรดมาเป็นชิป M3 เนี่ยเขาใช้กระบวนการผลิตชิปขนาด3นาโนเมตรนะเพราะฉะนั้นกระบวนการการผลิตชิปที่แตกต่างกันอ่ะก็มีผลในเรื่องของประสิทธิภาพแล้ว1นะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะCPU clock speed ของชิป M1 จะอยู่ที่ 3.20 GHz ส่วนชิป M3 ตัวนี้อยู่ที่ 4.05 GHz ค่ะสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ GPU นะคะในรุ่น M1 เนี่ยเขาจะมี GPU ให้เราเลือก2ขนาดคือ7แล้วก็8 Core นะคะส่วนชิป M3 มีให้เราเลือกเป็น8 Core กับ10 Core ค่ะอันนี้แล้วแต่เรากดนะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในชิป M3 ใน GPU ของเขานะคะก็คือ architecture หรือว่าสถาปัตยกรรมการวางใหม่นะคะ
แล้วก็มี Dynamic Caching นะคะมี Ray Tracing แล้วก็ Mesh Shading เข้ามาให้ด้วยชิป M1 ไม่มีนะสำหรับในเรื่องการตัดต่อวิดีโอสายวิดีโอสายเอดิเตอร์นะคะเขาจะมีการใส่ Poles Encode มาให้รองรับ AV1 Code นะคะแล้วเขาบอกว่า Neural Engine ในชิป M3 เนี่ยเร็วกว่าชิป M1 ถึง 60% เลยค่ะส่วนการเชื่อมต่ออื่นๆนะคะอย่างเช่น Wi-Fi Bluetooth เนี่ย iMac ชิป M1 ใช้เป็น Wi-Fi 6นะคะ iMac ชิป M3 เป็น Wi-Fi 6E อัปเกรดมาให้แล้ว Bluetooth ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันนะ iMac ชิป M1 เป็น Bluetooth 5.0 ส่วนชิป M3 นะคะเป็น Bluetooth 5.3 ค่ะ Memory Bandwidth ของตัวชิป M1 จะอยู่ที่ 68.25 GB ต่อวินาทีนะคะส่วนชิป M3 อัปเกรดมาให้นะคะอยู่ที่ 100 GB ต่อวินาทีค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของแรมนะที่เราสามารถเพิ่มเองได้ตัวชิป M1 เนี่ยจะสามารถอัดแรมได้สูงสุด16 GB นะคะแต่ว่าพอมาเป็นชิป M3 สามารถอัดแรมได้สูงสุด24 GB ค่ะดูพาร์ทเปรียบเทียบสเปคไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูการใช้งานจริงดีกว่านะคะสิ่งแรกที่อยากจะเน้นเลยก็คือเรื่องของการเล่นเกมเดี๋ยวมาดูกันว่าการเล่นเกม Resident Evil Village บน iMacชิป M3 เครื่องนี้เป็นยังไงนะคะซึ่งนุ๊กนิกไปแอบเล่นมาแล้วแหละเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะว่าประสบการณ์การเล่นเนี่ยมันดีไหมส่งกับการที่เป็นชิปสำหรับเล่นเกมจริงไหมค่ะมาเข้าที่เรื่องเฟรมเรทกันก่อนนะคะในตัวเกมจริงๆปรับได้120เฟรมนะคะแต่ว่าหน้าจอของ iMac M3 เครื่องนี้นะคะยังเป็น60เฮิรตซ์อยู่เพราะฉะนั้นนุ๊กนิกได้เล่นเกมแค่ประสบการณ์แบบ60เฟรมเรทเท่านั้นนะคะแต่จะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยสำหรับหน้าจอแล้วก็เฟรมเรทนะคะเพราะว่ามันเป็น60เฟรมที่ลื่นๆไหลๆไม่มีกระตุกเลยคือเกาะอยู่ที่60ตลอดเวลานะคะอันนี้ชอบมากเลยก็ถือว่าเขาทำมาได้ดีนะซึ่งเซตติ้งอื่นนอกจากเฟรมเรทที่นุ๊กนิกได้ปรับในเกมนะคะเปิดสุดทุกอันบอกงี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะว่าเปิดอะไรไว้บ้างแล้วก็เรื่องของ Ray Tracing นะคะที่เขาเน้นมาก็คือRay Tracing เนี่ยถูกใส่มาในชิปอยู่แล้วเขาไม่มีให้เราเปิดตั้งค่าในเกมเพราะฉะนั้น Ray Tracing น่าจะทำงานด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแสงและเงาที่สมจริงเนาะสำหรับ Ray Tracing นะคะประสบการณ์การเล่นโดยรวมดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือลื่นมากสำหรับการเล่นเกม Resident Evil Village นะคะอย่างที่2ภาพสวยนะคะเพราะว่าจอของ iMac ตัวนี้เป็นจอ 4.5K ภาพสวยมากเห็นรายละเอียดชัดเจนมากนะคะไม่แพ้แบบพวกทีวีแพงๆเลยอะถ้าเราไปต่อกับ PS5 เครื่องเนี้ยก็ยังได้อยู่นะไม่ทำให้เราขัดมูดสำหรับการเล่นเกมภาพสวยละกันปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอนะคะระหว่างเล่นเกมบน iMac เครื่องนี้ก็คือระหว่างที่โหลดเกมอาจจะมีการโหลดฉากหรือว่าโหลดผีมาให้เรานะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนฉากไปหรือว่าข้ามคัตซีนไปมันจะมีช่วงนึงอะที่มันมีตัวควบคุมที่นุ๊กนิกเล่นผ่านจอยตัวเนี้ยมันค้างคือเราแบบแตะนิดเดียวอะแต่ว่ามันหมุนแบบ360องศาเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรอาจจะโหลดไม่ทันหรือเปล่านะคะแต่พอโหลดเสร็จก็เล่นลื่นๆเลยค่ะอันนี้เล่นได้ปกติเลยติดแค่เรื่องตอนโหลดเกมนิดนึงค่ะย้ำอีกรอบนะคะว่าประสบการณ์ที่พูดไปเมื่อกี้มาจาก RAM 24 GB ที่อยู่ใน iMac เครื่องนี้นะคะแต่ว่าใครที่กด RAM ที่ต่ำกว่านี้อย่าง 8 GB 16 GB เนี่ยก็อาจจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าใครอัด24 GB มาแบบนุ๊กนิกเลยนะคะบอกได้เลยว่าเล่นได้ทุกเกมที่รองรับค่ะพูดถึงจอยหรือว่าเกมคอนโทรลเลอร์นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเกมคอนโซลบน Mac เราก็จะต้องมีจอยนะคะเพื่ออรรถรสแล้วก็ความสะดวกในการเล่นนะคะอันนี้เป็น DualSense จาก PlayStation 5นะคะก็สีดำแบบนี้สามารถต่อบลูทูธเข้ากับ iMac เครื่องนี้ได้เลยเชื่อมต่อง่ายมากนะคะวิธีการก็คือเนี่ยกดปุ่มตรงนี้ปุ่ม PS ตรงนี้ค้างไว้พร้อมกันก็จะมีไฟกระพริบขึ้นนะคะแล้วก็ต่อจอยเล่นได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะคะนอกจากที่เราจะได้ใช้จอยจาก PS5 เล่นน่ะก็ยังมีประสบการณ์อื่นๆอย่างเช่นการสั่นนะคะต่อหูฟังที่จอยก็ได้ถ้าไม่อยากต่อที่ iMac นะคะก็สามารถต่อได้เช่นกันคือออปชันจอยบน iMac เนี่ยสามารถเล่นได้เหมือนกับตอนที่เราเล่นบน PS5 เลยค่ะสำหรับการเล่นเกมอื่นๆนะคะอย่างเช่นเกมออนไลน์เกมโมบ้าหรือว่าเกมยิงปืนที่มันต้องใช้สกิลเยอะๆใช้การตอบสนองที่ไวมากๆนะคะจะบอกว่า Magic Mouse กับ Magic Keyboard อันเนี้ยที่เขาแถมมาให้กับตัวเครื่องไม่สามารถใช้เล่นเกมได้นะคะด้วยความเร็วการตอบสนองแล้วก็การกดอ่ะคือจะบอกว่า Magic Mouse เนี่ยมันไม่สามารถใช้เล่นเกมได้จริงๆถ้าเกิดว่าจะซื้อ iMac เครื่องนี้มาเล่นเกมนะแนะนำให้ซื้อเมาส์ที่เป็นสำหรับเกมมิ่งแล้วก็คีย์บอร์ดเกมมิ่งโดยเฉพาะก็จะทำให้การเล่นเกมบน iMac เนี่ยมีอรรถรสมากขึ้นค่ะ
ันนี้ก็เป็นเรื่องของเกมคอนโซลเนาะที่เล่นบน iMac ก็คือเล่นได้แน่นอนแต่ถ้าเรื่องของเกมออนไลน์ล่ะหลายคนอาจจะสงสัยเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะมีความคิดที่ว่า iMac เนี่ยไม่สามารถเล่นเกมอะไรได้เลยแต่ตอนนี้ขอให้ทุกคนปรับความคิดใหม่นะคะ iMac นะตอนนี้สามารถซื้อมาเล่นเกมได้แล้วจริงๆซึ่งเป็นเกมออนไลน์ด้วยนะคะเกมที่รองรับ iMac นะคะหรือว่าMac ต่างๆไม่ว่าจะเป็น MacBook หรือว่า Mac รุ่นใหม่ๆที่มีชิป M1 เนี่ยก็จะอย่างเช่นเกม League of Legends นะคะมี CS:GO Path of Exile นะคะ StarCraft 2 Dota 2 World Warcraft แล้วก็ Fortnite นะคะสามารถเล่นบน iMac หรือว่า Mac อื่นๆได้แล้วค่ะหนึ่งข้อจำกัดของการเล่นเกมออนไลน์บน iMac เครื่องนี้ก็คือเรื่องของเฟรมเรทนะคะเพราะว่าหน้าจอของเขารองรับแค่60เฮิรตซ์แต่ตัวเกมที่เราเล่นจริงๆอ่ะมันสามารถไปถึง120เฮิรตซ์หรือว่า120เฟรมได้เลยเพราะฉะนั้นลุงนี้ก็อยากสัมผัสประสบการณ์ภาพลื่นๆแบบ120เฟรมเหมือนกันนะคะแต่เครื่องนี้ทำให้ไม่ได้นะคะเรื่องอื่นการกระตุกการค้างเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะติดแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องนี้แหละค่ะจบเรื่องของการเล่นเกมไปแล้วนะคะพาต่อไปจะขอพูดถึงเรื่องการเอา iMac เครื่องนี้มาทำงานนะคะเผื่อใครที่แบบไม่ได้อยากซื้อมาเล่นเกมอย่างเดียวหรือว่าซื้อมาตั้งไว้สวยๆนะคะอยากเอามาใช้ทำงานด้วยมาดูกันค่ะว่าประสิทธิภาพของเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างค่ะและนี่ก็เป็นคะแนน Geekbench 6ของ iMac ชิป M3 นะคะก็จะได้ประมาณนี้ Single Core กับ Multi Core นะคะเพิ่มมาจากชิป M1 เยอะเลยส่วนอันนี้นะคะเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง iMac ชิป M3 กับ iMac ชิป M1 ค่ะการทดสอบอันแรกนะคะจะพามา export รูปในโปรแกรมที่ชื่อว่า Lightroom นะคะตอนนี้มีรูปอยู่ประมาณ125รูปซึ่งไฟล์รูปเป็นไฟล์ RAW นะคะเดี๋ยวเราจะมากด export กันเลยค่ะexport เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ 15-16 วินาทีนะคะเมื่อกี้นุ่งนี้กดช้าไปนิดนึงอันนี้คือเวลาการ export ที่ใช้ไปใน iMac ชิป M3 ค่ะสำหรับการ export Lightroom นะคะบน Mac ชิป M1 เนี่ยจะใช้เวลาไปประมาณ34วินะคะซึ่งเยอะกว่าชิป M3 1เท่าเลยเอาง่ายๆเลยค่ะต่อไปค่ะสำหรับสายตัดต่อนะคะจะพาไปเรนเดอร์โปรแกรม Final Cut Pro กันนะคะโดยคลิปที่เราจะเรนเดอร์ก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะเป็นคลิปความยาวประมาณ13นาทีความละเอียดคลิปที่เราถ่ายมานะคะจะอยู่ที่ 4K 10บิตค่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่ารันทั้งบน iMac M1 กับ M3 เนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนค่ะตอนนี้เราก็ export เสร็จแล้วนะคะบน iMac M3 เครื่องนี้ใช้เวลาไป6นาที 37.88 วินาทีค่ะเดี๋ยวเราไปดู iMac ชิป M1 กันอันนี้เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ iMac ชิป M1 ใช้เวลาไปประมาณ8นาทีกับ10กว่าวินาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้จริงๆก็เห็นความแตกต่างอยู่นะสำหรับการเรนเดอร์วิดีโอนะคะแตกต่างกันประมาณเกือบ2นาทีเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการเรนเดอร์วิดีโอผ่านโปรแกรม Final Cut นะคะหวังว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบแล้วก็ผลที่น่าพึงพอใจกันแล้วแหละนะคะต่อไปจะขอพูดถึงเรื่องการใช้งานทั่วไปละกันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เป็นสายตัดต่อสายกราฟิกหรือว่าสายเล่นเกมนะคะแต่ว่าอยากซื้อ iMac เครื่องนี้ไปใช้งานแบบทั่วไปเล่นเน็ตดูหนังเล่นเกมฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าประสบการณ์เป็นยังไงค่ะเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือการเล่นเว็บไซต์ต่างๆท่องเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ Safari นะคะ Apple เขาเคลมว่า iMac ชิป M3 เครื่องนี้จะทำให้การเล่น Safari ของเราเร็วขึ้น 30% นะคะ
ได้ทดลองแล้วนะคะลองเปิดหลายๆแท็บเล่นเว็บต่างๆเลื่อนดูนะคะก็รู้สึกว่ามันลื่นจริงๆนะคือปกติหนูนี่ไม่ได้เป็นคนที่เปิดแท็บเยอะแต่วันนี้ลองมาเปิดดูก็รู้สึกว่ามันไหวอ่ะสำหรับคนที่ติดนิสัยนะคะเปิดแท็บ Safari ทิ้งไว้แบบไม่ปิดเลยเป็น 50-60 แท็บอ่ะก็ยังไหวนะคะเพราะฉะนั้นการเล่นอะไรทั่วไปแบบนี้ไหวอยู่แล้วสำหรับแม็คเครื่องนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความประทับใจดีกว่าที่หนูนี่ชอบเลยก็คือสำหรับคนที่ชอบดูหนังนะคะดูคลิป YouTube ที่มีความละเอียดสูงอ่ะถ้าดูผ่านจอ iMac เครื่องนี้บอกเลยว่าประทับใจนะเพราะว่าหน้าจอความละเอียดเขาอยู่ที่ 4.5K อ่ะดูหนังที่ภาพชัดๆได้ดูดาราเคป๊อปที่เขาถ่ายซูมมาให้เราแบบเต็มตามากเลยจอภาพสวยสีสวยสีตรงนะคะอันนี้ชอบมากสำหรับคนที่ชอบดูหนังนะคะส่วนเรื่องของฟังเพลงตัวนี้เขาใส่ลำโพงมาให้เรา6ตัวนะคะฟังเพลงแบบว่าเพลินๆละกันตั้งไว้ในห้องเปิดเพลงแล้วก็ทำอะไรไปนะคะลำโพงเขาค่อนข้างดีนะชอบเสียงเบสของเขามีความแอบทุ้มนิดนึงชอบมากเลยใครที่ฟังเพลงที่เบสๆเยอะๆนะคะก็อาจจะชอบสำหรับ iMac เครื่องนี้เปิดฟังเพลงได้ค่ะที่สำคัญนะคะลำโพงของ iMac เครื่องนี้เขารองรับ Apple Lossless แล้วก็ Dolby Atmos เพราะฉะนั้นฟังเพลงดูหนังเลิศค่ะสำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อเครื่องนี้ไปตั้งที่บ้านหรือว่าในห้องเพื่อใช้สำหรับการทำงานจากที่บ้านอาจจะทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้นะคะจะบอกว่าสิ่งที่นุ่นิกประทับใจมากๆสำหรับสาวๆก็คือกล้องค่ะกล้องเขาสวยมากเลยคือเขาให้ผิวที่แบบนวลเนียนนะคะแล้วก็ได้แสงที่ดีมากก็อาจจะมีการเปิดไฟหรือว่ารับแสงมาจากหน้าต่างนิดนึงนะคะเราก็จะได้โทนผิวที่สวยการประชุมออนไลน์ก็จะทำให้เราแบบดูมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราสวยนั่นเองสำหรับคนที่ทำงานนะคะเราสามารถซื้อจอเสริมมาต่อกับ iMac เครื่องนี้ได้นะถ้าเกิดคิดว่าจอเดียวไม่พอนะคะสามารถซื้อจอเสริมมาต่อได้รองรับจอเสริม1จอสูงสุด 6K อยู่ที่60เฮิรตซ์นะคะแล้วก็การทำงานแบบแบ่งจอถ้าใครไม่อยากซื้อจอเสริมแต่ชอบแบ่งจอในการทำงานอาจจะชินมาจากการแบ่งจอใน iPad นะคะสามารถแบ่งจอเพื่อทำงานบน iMac เครื่องนี้ได้เช่นกันหน้าจอ24นิ้วก็โอเคนะถือว่าทำงาน2จอได้สบายเลยเราพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพของ iMac ชิป M3 เครื่องนี้ไปแล้วนะคะนุ่นนี่ขอพูดถึงเรื่องของความสวยงามของเครื่องนี้นิดนึงได้ไหมคะถึงแม้เขาจะใช้ดีไซน์เดิมแต่มันก็เป็นดีไซน์ที่สวยอะอันนี้คิดว่าสามารถใช้ได้อีกหลายปีเลยนะตั้งไว้ในห้องคือไม่อายเขาแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดก็คือ Apple เนี่ยเขาคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ iMac Chip M3 เครื่องนี้เขาบอกว่ามีวัสดุรีไซเคิลหรือว่าวัสดุหมุนเวียนในอุปกรณ์เครื่องนี้ถึง 14% นะคะเขาอาจจะทำได้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆด้วยความที่ iMac มันต้องการส่วนประกอบที่สำคัญหลายอย่างนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเครื่องนี้ใช้อลูมิเนียมรีไซเคิล 100% ในฐานตั้งนะแล้วก็มีการเคลือบแผงวงจรพิมพ์หลายชนิดที่ใช้ทองคำรีไซเคิล 100% ด้วยแม่เหล็กทุกชิ้นใช้แร่โลหะหายากแบบรีไซเคิลซึ่งคิดเป็น 100% เช่นกันนะคะโลหะบัตรกรีต่างๆบนแผงวงจรก็เป็นดีบุกรีไซเคิล 100% แล้วก็มีพลาสติกนะคะที่เป็นส่วนประกอบภายในอยู่ประมาณ 35% ซึ่งพลาสติกก็ผ่านการรีไซเคิลเช่นกันค่ะมาพูดถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ของ iMac เครื่องนี้บ้างดีกว่ากล่องของเขาเนี่ยสวยงามมากเลยนะแล้วก็จะบอกว่าเขาผลิตมาจากเยื่อไม้ 98% นะคะมีอีก 2% ที่ไม่ใช่เยื่อไม้แล้วจะเป็นหูจับที่เอาไว้หิ้วนะคะแต่ว่า 100% เยื่อไม้เนี่ยเขามาจากป่าไม้ที่เขาตั้งใจปลูกขึ้นมาโดยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้น Apple เนี่ยเขาค่อยๆรักโลกไปในทุกๆปีนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าในปี2030เขาจะเป็นคาร์บอนนิวทรัล 100% ได้หรือเปล่าค่ะสรุปให้เลยนะคะสำหรับ iMac Chip M3 เครื่องนี้เหมาะกับใครบ้างจริงๆคือเหมาะสำหรับแทบทุกคนเลยนะแล้วแต่ว่าเราจะเอามาใช้งานแบบไหนนะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถซื้อมาใช้งานตั้งไว้ที่บ้านได้เอาไว้ทำกันบ้านประชุมออนไลน์หาข้อมูลได้นะคะไม่ติดเลยอย่างที่2ก็คือสายเกมเมอร์ถ้าใครอยากเปิดใจเอา Mac มาเล่นเกมอะอยากได้ความสวยงามของ Mac อยากได้
ระบบ Mac OS ของเขาแต่ว่าอยากเล่นเกมด้วยก็สามารถซื้อมาเล่นเกมได้นะอย่างที่3ก็คือสำหรับคนที่อยากเอามาทำเป็นโฮมออฟฟิศละกันเพราะว่าคนสมัยนี้นะคะเขาแบบติดเรื่องแบบแอสเตติกก็คือความสวยงามในบ้านอยากมองอะไรก็แบบเจริญหูเจริญตานะคะเพราะฉะนั้นความสวยงามของ iMac อ่ะมันช่วยได้เอามาทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้สเปคเขาแบบไม่ขี้เหร่เลยค่ะและสำหรับคนที่อยากได้ iMac ชิป M3 เครื่องนี้ไปตั้งสวยๆเอาไว้ทำงานเล่นเกมดูหนังที่บ้านนะคะราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 49,900 บาทอันนี้ยังไม่รวมสเปคอื่นๆที่เรากดเพิ่มนะก็เตรียมเงินไว้เลยนะคะใครที่อยากได้ iMac นะคะแล้วก็สามารถผ่อน 0% สูงสุด10เดือนด้วยถ้าซื้อกับ Apple ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบการรีวิวของน้องลิงในคลิปนี้นะคะใครที่อยากดูประเด็นไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iMac ชิป M3 เครื่องนี้นะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยถ้าน่าสนใจเดี๋ยวหยิบมาทำคลิปแยกให้ชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องลิงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องลิงขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ